ผักไทยที่เจนนี่แบล็คพิงค์สุดยีถึงกับประกาศกลางคอนเสิร์ตห้ามใส่เด็ดขาดจบลงอย่างสวยงามไปแล้วสำหรับคอนเสิร์ตแบล็คพิงค์บอนพิงค์แบงคอกแอนด์คอร์ของสาวๆวงแบล็คพิงค์เมื่อวันที่27ถึง28พฤษภาคม2566ที่ผ่านมาโดยในคอนเสิร์ตนอกจากสาวๆจะโชว์การร้องการเต้นอย่างเต็มที่เพื่อเหล่าบลิงค์แล้วยังมีช่วงที่ทั้ง4สาวนั่งพูดคุยกันกับเหล่าแฟนๆอย่างเป็นกันเองมีหัวข้อพูดถึงเรื่องอาหารไทยด้วยโดยสาวๆเจนนี่ลิซ่าโรเซ่และจีซูได้พูดถึงอาหารไทยที่แต่ละคนชอบเจนนี่แบล็คพิงค์บอกว่าชอบกินอาหารไทยมากๆชอบหลายอย่างแต่โนผักชีไม่ชอบกินผักชีเลยพร้อมเล่าว่าเคยสั่งต้มยำปูผัดผงกะหรี่บอกไม่เอาผักชีแต่คนทำก็ยังใส่มาให้ทำเอาอารมณ์เสียไปเลยขณะที่โรเซ่เองก็บอกว่าไม่ชอบกินผักชีเหมือนกันต่างกับพี่จีซูและลิซ่าทั้งคู่บอกว่าชอบกินผักชีมากลิซ่าแบล็คพิงค์พูดอีกว่าไม่น่าจะมีคนไทยคนไหนไม่ชอบผักชีแต่เมื่อถามไปยังแฟนคลับกลับพบว่าก็มีคนไม่ชอบอยู่เหมือนกันทำเอากลายเป็นวาระแห่งชาติไปเสียอย่างนั้น